แต่ถูกใจครับชื่อร้านอีเทอร์นิตี้นะคนเชียงรายลด20บาทนะโอ้เดี๋ยวผมกินกาแฟนะครับวันนี้มิสเตอร์เซียเจอกันครับไม่ได้เจอกันนะมิสเตอร์เซียครับวันนี้อยู่ที่ร้านกาแฟวันนี้จะกินกะเพรามากินกะเพราแล้วก็ดูร้านกะเพราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติยังคงเหมือนเดิมไหมอะไรไหมนะก็วันนี้สั่งลาเต้ร้อนก็บอกว่าคนเชียงรายหรือเปล่าบอกว่าเป็นคนเชียงรายเขาดูบัตรพอให้ดูเป็นคนเชียงรายผมก็ลด 20% ฮะร้านเปิดใหม่อยู่ที่เซ็นทรัลเชียงรายคือตอนนี้ผมจะที่ที่เชียงรายเป็นหลักนะแล้วก็กลับที่เชียงของบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงมีเวลาก็จะมากินเอาสะใจที่อยู่ด้านล่างเนี่ยของตรงหน้ากาดกับลุกเซ็นทรัลเนี่ยกะเพรานู่นกะเพรานี่เพื่อจะดูว่ารสชาติมันได้ไหมน้ำพริกน้ำปลาครบไหมไข่ดาวทอดใหม่ไหมข้าวจะต้องสวยข้าวต้องเลี้ยงเม็ดดีอะไรเงี้ยหอมมะลิอะไรฮะก็เลยวันนี้ก็มากินกาแฟก็เลยเดี๋ยวครับถามว่าเป็นคนเชียงรายป่ะครับลด20บาทนะครับก็ชีวิตของคนเชียงรายก็นี่ครับสบายการขับรถขับราในเมืองก็ถือว่าสบายสบายนะเขาไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากันครับขับเรื่อยๆชิลๆเนี่ยแต่ถ้าชื่อของเชียงรายก็ดีครับผมชอบครับผมอยู่ที่นี่ก็น่าจะ10กว่าปีแล้วนะโอเคเดี๋ยวกินกันไปคุยกันไปเดี๋ยวนาลีมานาลีวันนี้มาอบรมเกี่ยวกับเรื่องการขายอะไรของเซ็นทรัลก็นะเจอกันแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวกันที่ร้านกะเพราครับแปลกดีมาแล้วครับลาเต้ร้อนทั้งนั้นคือกาแฟที่ทำออกมาเนี่ยมันจะต้องแบบกินได้ทันทีนะโอเคครับอร่อยรสชาติดีเลยครับผมไม่ชอบกาแฟที่เป็นเข้มมากแล้วบางครั้งเนี่ยตอนที่เราซื้อกาแฟแล้วอยากจะสดเลยใช่ไหมสดไปปุ๊บร้อนป้าบแล้วนาลีมาแล้วนี่เลยนี่ร้านกาแฟนี่ครับนาลีโชว์บัตรลด20บาทไม่ไรอ๋อเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ครับตอนนี้มีดอกไม้บานเลยฮะผสมแต้มด้วยนาลีนี่ผมก็คุยกันแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปกินกะเพราครับมาแล้วครับร้านกะเพราสะใจเล่นน้ำจริงๆกันก็ดีนะโดยเอ็กมาฮอสเทลครับอยู่ที่โอ้ตรงนี้ทำเสร็จแล้วเหรอเพิ่งเห็นครับเขาถาด1 2 3น่ะเขาหมูสับ60กระบอกไก่ก็ทักเดือนก็มาดูสักทีหรือจะดูแบบนี้นะกระเพราสะใจผมสั่งอะไรดีนี่ครับนางนาลีกินอาหารที่เขาไปสัมมนามาผัดไทยอร่อยไหมจ๊ะคิวว่างหรือยังเอ่ยครับนี่ครับน้ำปลาพริกเต็มๆแบบนี้กินมากเลยครับสวัสดีครับผมโอ้น่ากินจริงกะเพราสะใจนี่ครับกะเพราเครื่องในไก่ของผมครับแหมเริ่มต้นมาเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับว้าร้านเราเองครับใส่ไปเลยครับให้มันสะใจใส่กระเทียมที่ผัดกะเพราผัดไทยปุ๊บ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 เนี่ยวันนี้กินกะเพราเครื่องในไก่นี่ครับก็ดูไปด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างลูกค้ามาขาดเหลืออะไรไหมนู่นนี่นั่นขาดทำไมความสะอาดก็ดูไปเดือนนึงก็ดูแล้วก็กินข้าวไปด้วยครับพอดีตรงนู้นมันแคบไปหน่อยนาลีก็นั่งกินอยู่ตรงนู้นผมก็เลยมาด้วยแทนอันนี้ผมบอกว่าลดข้าวลงมานะเพราะว่าผมไม่ค่อยกินข้าวเยอะข้าวน้อยฮะชอบข้าวขาดาวก็อร่อยครับในการนี้ลวกก่อน
เสร็จแล้วก็หุงมาผัดนะช่วงนี้ผมฟันสุดฟันที่ในสุดหน่อยมันก็เลยไม่กินอะไรแข็งๆไม่ค่อยได้นะว้าวผมโดนนั่นก็นี่จะกินเรื่อยๆผัดไทยอ่ะกินกะเพราไหมประมาณนี้ครับสวยงามคำนี้ใหญ่หน่อยขึ้นในไก่แล้วก็กะเพราเต็มๆครับข้าวต่างชาติก็มากินนะกะเพราเนี่ยเยี่ยมครับส่วนเหล็กของผมนะ1แล้วปลาพริกใหม่ทุกวันเช้ามาเย็นเนี่ยเหลือเทเลยครับเช้าทำใหม่เลย2ไข่ดาวต้องทอดใหม่ๆถ้าเคยไปกินที่อื่นไข่ดาวเย็นๆผมไม่ชอบเลยเราก็ทอดใหม่เท่านั้น2ข้อเนี่ยข้อที่3เรื่องซุปเนี่ยเรื่องนาฬิกาเขาอยากได้แต่ว่าธรรมดาผมกินว่ากินเสร็จแล้วกินซุปก็ผมไม่ไหวนะร้อนมากบอกครับไข่ดาวนี่สำคัญไข่ดาวกับข้าวร้อนๆข้าวเนี่ยผมไม่ใช่หม้อใหญ่นะหม้อใหญ่แล้วหุงไปวันนึงอ่ะนี่ถ้าผ่านไปชั่วโมงก็เย็นแล้วผมใช้หม้อเล็กหุง 2-3 หม้อสลับกันไปสมานเพราะนั้นข้าวจะร้อนตลอดเวลาขนาดนี้ครับกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก้มนิดนึงเดียวคือกล้องตัวนี้มันไม่เหมือนกล้องตัวนี้รุ่นเดิมที่มันจะบุบเลนกว้างนิดนึงฮะกล้องหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับได้กล้องหลังหรือเปล่าวัดกันไปเลยเดาว่าพอดีก็ครับโอเคประมาณสักเดือนนึงลงสักคลิปนึงแล้วกันช่วงนี้ใช้ชีวิตออกกำลังกายช่วงเช้านะตื่นมาที่5กว่าออกกำลังกายที่5ครึ่งถึง6โมงครึ่งเดินสลับวิ่งแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็นั่งทำงานที่บ้านเล่นกับหมาบ้างอะไรบ้างไปเย็นก็ไปรับลูกครับบิดชีวิตมาแค่นี้ต่อที่ก็ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างไปตามเรื่องตำราแบบนี้ครับไปดูร้านนู้นร้านนี้ไปไปเชียงใหม่บ้างครับมีร้านสาขาที่เชียงใหม่ด้วยครับอยู่หน้าวัดนวัดนิมมานอ่ะนวัดสันติธรรมถ้าอยู่เชียงใหม่ก็ไปกินได้
ทำไมเจ็บฟันในที่ไหนเนี่ยสบายปุ๊บปุ๊บนิ้วฟันเจ็บหมดเดี๋ยวกินท้าหมังฉะนั้นกินหมูกรอบแล้วผมชอบกินหมูกรอบมันกินนิ่มๆก่อนใกล้หายแล้วครับผมไม่อยากไปถอดฟันไงก็เลยแบบซื้อไว้ให้มันหายเองมันก็ดีขึ้นนะเกือบหายสนิทแล้วมันกรอบน้ำเลยจ้ะใส่ยินใส่มุมพอดีเลยไหมมุมค่อยมุมค่อยไม่มุมมันพอดีมีปลาไทยมั้ยออกกินเหรอเนี่ยตีไสั่งเยอะพอคุณครับเลย